สวัสดีค่ะเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการที่ประจนลงทุ่งสุดยอดใช้พละกำลังขนาดนี้วันนี้เรามาแจกความสดชื่นกันที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ครับผมมาถึงกาญทั้งทีเราต้องหาอะไรที่คนกาญจนบุรีกินตั้งแต่เช้ากันเลยอาหารเช้าของคนกาญเขาไปไหนกันเขากินร้านแบบไข่กระทะอ๋อหล่อเป็นอาหารเช้าแบบกาญจนบุรีคนเดินเข้าไปหลายคนแล้วเดี๋ยวเราไม่หมดไม่ทันถูกร้านนี้จะร้านอะไรนะโกกุ๊กไปเลยมาแล้วครับผมอาหารที่ร้านโกกุ๊กนะครับอันนี้คือแบบเบาๆก่อนเอาอย่างปังยวนกินง่ายๆคืออย่างถ้ามาคนเดียวกินกับชาร้อนอย่างเงี้ยเนี่ย2ชิ้น30บาทเนี่ยดูราคาสิคุณอยากกินร้อนๆของลิตาเป็นข้าวเปียกเส้นนะคะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันราคา69บาทแล้วเครื่องดื่มนี่คือเครื่องดื่มอันนี้ก็คือกาแฟไข่นี่คือไข่หรอไม่ใช่หรอกจะอยู่ด้านในต้องลองชิมตกใจว่าคุณพี่ต่อแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองชิมว่ากาแฟมันจะใส่ไข่เข้าไปได้ไงแต่ว่าทีมงานเราบอกแล้วว่าเข้ากันมากส่วนของลิต้าอันนี้เป็นชาหอมร้อนบอกวิธีการทานก่อนก็คือเวลาเขามาเสิร์ฟอ่ะเขาจะวางนาฬิกาทรายไว้แบบนี้ซึ่งไม่เรียกว่าตกแต่งแต่พอวางเสร็จปุ๊บคุณก็กลับอย่างนี้นี่คือ3นาทีพอวางเสร็จปุ๊บก็สามารถรินทานได้เลยนะคะซึ่งหอมมากจริงครับทานก่อนเลยไหมคะคุณจะร้อนๆก่อนขอบคุณค่ะรินเป็นชาชักเลย30บาทเท่านั้นแล้วคือมาแบบเป็นหมูสับที่ปรุงรสมาแล้วเหมือนเวลาใส่อยู่ในข้าวเกี๊ยวปากหม้อจะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบนี้ขอชิมเปล่าๆดูก่อนนะคะหมูขนมปังนุ่มๆมากเลยอ่ะขนมปังดีแล้วมันเลยด้านในมีความเค็มๆมันหมูสับออกเค็มแล้วก็หวานตามซึ่งมันจะมีความหอมของเหล่าผักเหล่านี้คนทานร้านนี้เยอะมากเลยเยอะมากคนเข้ามาไม่หยุดเลยคุณผู้ชมแขกเยอะมากแขกเยอะมากมีกุนเชียงด้านในมีกุนเชียงกับหมูยอนั่งนอนอยู่ตรงกลางไส้แน่นมากไส้แน่นจริงแต่ถ้าอยากน้อยกว่าต้องขอทางเราก็จะทานข้าวเปียกเส้นนะคะซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีหมูยอมีกระดูกหมูแบบซี่โครงชิ้นใหญ่มากคุณแม่แล้วแม่ตกข้างหันมาหมดแล้วนะแล้วก็มีหมูยอสไลด์มานะคะขออนุญาตชิมที่น้ำซุปซะหน่อยตื่นมากดีแล้วน้ำซุปหวานมากยี่หงแต่นิดนึงนะคะอีกเบอร์รี่ร้อนเถอะเบอร์รี่ร้อนร้อนมากคุณผู้ชมคุณนาริตากินได้คือคุณแม่กินกันสบายมากขออีกหนึ่งคำแล้วลองจัดไปเหนียวมากนุ่มมากดีมากอยากสาธิตบ่อยนะมาปิดท้ายที่ชาหอมกันนิดนึงนะคะโอ้โหชาหอมดีมากคุณผู้ชมอย่าลืมกินนะอุ๊ยน่ากินเหมือนกันนะน่าใส่มาทั้งสองอย่างเลยอันนี้คือไข่กระทะนะครับผมในนี้ก็จะมีไข่มีกุนเชียงมีหมูยอมีหมูสับผมว่าน่าจะเครื่องเดียวกับแบบขนมปังเลยแล้วก็มีแตงกวาแบบนี้เลยคือไข่กระทะเนี่ยส่วนมากเลยอะความอร่อยก็อยู่ที่เครื่องต่างๆเนาะอร่อยหลากหลายรสชาติกุนเชียงออกหวานหมูออกเค็มนำหมูยอหนึบข้าวต้มมีหอมกระเทียมเจียวมากเยี่ยมมากหรออร่อยที่อะไรอร่อยยังไงหวานกระดูกหอมน้ำมันงาหรอไม่ได้มาเป็นน้ำแดงข้นๆแบบเบาๆกลมกล่อมแต่เน้นความหอมหอมกระเทียมเจียวหอมน้ำมันงาหอมเห็ดหอมคือทานแล้วแบบสบายๆเนาะสบายสบายทานแบบคล่องคอเลยอร่อยมากมีไข่นกกระทามาให้ด้วยอ่ะไม่แล้วของเขาแบบเขาทำมาน่ากินมากแล้วร้านน่ะสะอาดมากนะคะคุณผู้ชมต้องบอกนี้ของเนี่ยดีแล้วแต่เครื่องดื่มแปลกและไม่เหมือนใครกาแฟไข่คืออะไรเดี๋ยวลองชิมก่อนชาของฉันก็คือแลดูธรรมดาไปเลยเมื่อเจอกาแฟของเธออลังการมากมันเป็นกาแฟไหมมันคือรสกาแฟ
มันคือกาแฟแต่มันแบบละมุนละมุนครีมมี่ครีมมี่แต่เขาไม่ได้กลิ่นไข่นะไม่รู้สึกว่าแบบเออหลักกลัวคาวกลัวอะไรเงี้ยไม่รู้สึกถึงความเป็นไข่แล้วเขาใส่เข้าไปทั้งลูกเลยเหรอคะจริงหรอไม่มีกลิ่นไข่นะคุณหรอแต่มันจะได้ความนัวความครีมมี่แล้วขาวๆข้างบนคืออะไรอะหอมครีมมันจะได้ไม่เลี่ยนหอมอร่อยหวานน้อยกำลังดีดูดีมากจริงคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะร้านโกกุ๊กเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าใครมากาญจนบุรีด้วยอยากทานอาหารเช้าก็จะต้องมาที่นี่ปักหม้อต่างๆปักหม้อต่างๆมีไม่อยากกินแป้งอยากจะเอาไข่มาทำมีหรือบะหมี่แห้งก็มีก็มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทานกันต่อในช่วงต่อไปแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะครับกลับมาอยู่ต่อกับชีพจรลงพุงนะครับเราอยู่กันที่ร้านโกกุ๊กจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองคือน่ากินมากจริงจริงจริงอลังการไปหมดอยากจะพาคุณศาคณาญาติคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาลงทัวร์กินกันที่นี่ให้หยกแก่เอาเราก่อนอ๋อเราเอาให้เราก่อนฝั่งนู้นนี่อะไรนะกินจังเลยเยอะมากนะครับผมใครอยากกินบะหมี่มีนี่เลยบะหมี่แห้งปูก้อนซอสดำน่ากินมากคือซอสเขาอ่ะจะแบบเข้มข้นสีดำๆโอ้น่ากินน่ากินส่วนอันนี้ก็คือข้าวหยาข้าวหยาอย่าเกยเฮ้ยแคร์อย่ามาเกยนะเว้ยมันภาษาอะไรก่อนแปลสักนิดนึงอย่าเกยคืออะไรอย่าเกยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนขาหมูตุ๋นสไตล์เวียดนามนั่นเองแล้วก็กินกับซอสเขาตรงนี้นะฮะส่วนอันนี้ขนมปังสังขยาเกาลัดปังกรอบน่ากินมากของเขาเลิศจริงๆเรียนเชิญนะหนูทานก่อนเลยเพราะว่ามีนน่าจะรอเธออยู่เริ่มที่บะหมี่น่ากินมากมากมากเป็นบะหมี่ปูหมูแดงซอสดำนะครับและดูดีมากจริงๆอยากสาดพวงพริกลงไปปูก้อนมาเป็นชิ้นคุณผู้ชมหมูแดงแล้วตามด้วยหมูแดงเป็นแผ่นคุณผู้ชมหิวรสชาติซอสดำเป็นยังไงอะเล่าหน่อยดิรสชาติมันจะเป็นเหมือนบะหมี่แห้งต้มยำโอ้ยหรอที่มีความหวานๆเค็มๆแต่ไม่ได้มีเปรี้ยวมีถั่วกรอบๆมันๆมีถั่วด้วยหรอมีถั่วอยู่ด้านบนทุกเผาอยู่กับเส้นทุกเผาแล้วกับเส้นเออรสแล้วซอสดำก็แบบมานิดๆไม่ได้แบบกลิ่นฉุนแบบเป็นซีอิ๊วดำอะไรแบบนั้นทำไมน่าภูมิใจขนาดนั้นคะได้กินแล้วคุณชอบไงผมก็รู้สึกว่าผมชนะโอ้ชนะจริงๆแล้วหมูแดงดีมากหมูแดงมาเป็นชิ้นหนาๆจะซื้อกลับบ้านสั่งเลยต่อกันที่ขนมปังก่อนดีกว่าโอ้กำลังร้อนๆทานข้าวไปต่อด้วยหวานแล้วค่อยกลับมาข้าวก็ได้ทานเหมือนคนกินหวานนี่ของทันเล่นของทันเล่นทานเหมือนคนกินบุฟเฟ่ขนมปังดีมากมีการย่างมาให้กรอบและมีทานเนยมาเนี่ยคือเกาลัดนะครับสังขยาเกาลัดนะสังขยาดีป่ะหรออร่อยมากเลยฉันพลาดหรอพลาดคุณพลาดแล้วดีทั้งขนมปังหรอหรอหรอกรอบหอมเนยข้างในนุ่มแต่อันเนี้ยโอ้โหเกาลัดจ๋าไหมอะไรอย่างงี้ไม่จ๋าเป็นเหมือนสังขยากินเข้าไปก็คือจะเป็นปลายๆเกาลัดหวานกำลังดีมีความครีมมี่คุณต้องชอบมากอันนี้แล้วก็หลังจากทานของว่างเสร็จก็กลับมาทานข้าวได้แปลกไหมแปลกไหมพี่แปลกต้องรอดูคอมเมนต์อย่าเม้นกันมาเยอะสำนึกผิดไม่ทันอันนี้เป็นข้าวขาหมูตุ๋นเวียดนามข้าวหยาเกยเออราดซอสตรงนี้หนึ่งก่อนน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบมีความซีฟู้ดสนิทหนึ่งคือเห็นเกล็ดมะนาวแบบลอยมาเลยจริงหรอจริงแสดงว่าไฟดีแสดงว่าเขาใช้มะนาวแท้จานละ65ค่ะ65บาทคุณผู้ชมนั่นต่างกับขาหมูไทยไหมหรือเหมือนหมูอบซอสไหมหรือยังไงไม่เหมือนทั้งสองอย่างที่พูดมาแล้วเหมือนอะไรอ่ะกินแล้วเป็นยังไงทำไมหน้าตามันตื่นเต้นขนาดนั้นเหมือนเรากินขาหมูผสมต้มแซ่บสมุนไพรแบบนั้นเลยกลิ่นตะไคร้ต่างๆกลิ่นแบบใบมะกรูดต่างๆกินเข้าไปเหมือนกลิ่นต้มยำแต่รสชาติออกหวานๆเค็มๆของหมูตุ๋นอะมาแล้วจุกจับจุกจับจุกจับนี่เนาะไปเจอกับความเปรี้ยวแบบเผ็ดของซอสอะมันดีกาญจนบุรีของอร่อยเยอะมากเลยอะเอาจริงค่ะต้องซื้อบ้านที่นี่ไหม
ต้องซื้อบ้าน2.3 ล้านมีสระด้วยนะมีสระคืออันนี้มาเป็นถาดแบบครบเซตใส่ครบแล้วทุกอย่างแต่ถาดนี้จะยังไม่ใช่ถาดใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าถาดใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาจะมีการใส่ปูลงมาด้วยซึ่งเราเริ่มกันที่ลักษณะจะเหมือนพิซซ่าเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาแยกแบบนี้มาให้อ่ะค่ะคุณผู้ชมผสมเจียวมาเจียวซาดลงไปจ้ะน้ำจิ้มมี2แบบน้ำจิ้มมี2แบบก็คือแบบหวานปกติที่เราเคยกินกันกับแบบน้ำจิ้มหนูซึ่งทางเราก็เออใส่แซ่บดีเราก็ลาดไปเลยลาดเลยตุ่นเต้นมากๆมีแป้งกรอบๆด้านบนใช่ไหมจ๊ะแต่ข้างในอ่ะก็ยังเป็นปากหม้อปกติคือมีแป้งแบบที่นิ่มๆด้วยแล้วก็มีไส้ดีด้านบนเนี่ยเป็นกลิ่นหอมของแป้งที่มีความกรอบความหนากัดลงไปเจอแป้งบางๆนุ่มๆหนึบกัดลงไปอีกนิดนึงเจอไส้ที่มีความเค็มหอมจากการผัดมาปรุงรสแล้วเรียบร้อยราดทับลงไปด้วยน้ำจิ้มที่มีความเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดต้องบอกเลยว่าอร่อยมากมาต่อกันที่นี่นะคะเป็นแบบปักหม้อไข่ก็คือใส่ไข่ผสมลงไปในแป้งแล้วแบบนี้แป้งก็จะมีความหนาขึ้นมาเขามีหมูยอมาให้ด้วยเป็นชิ้นๆหมูยอสไลด์มาแบบไม่เรียกเป็นชิ้นเรียกเป็นท่อนอ่ะกินน้ำจิ้มหวานปกติบ้างดีกว่าอื้อนี่นะจ๊ะหอมกัดเนี่ยมันได้เทคเจอร์ของแป้งที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วพอกลิ่นไข่รวมกับเนี่ยหอมเจียวเอ่ยหมูสับเอ่ยอุ๊ยหมูยอเป็นไงหมูยออย่าบอกใครนะคะอร่อยมากบอกไปแล้วคุณน่ะเป็นคนบอกเองอยากบอกแค่นี้ให้รู้กันเงียบๆในการออนทางทีวีเนาะคนดูทั่วโลกโอ้ทั่วโลกทั่วโลกมาต่อกันแบบธรรมดาขอลองแบบธรรมดาอีกหนึ่งใส่น้ำจิ้ม2 น้ำจิ้มราดผสมลงไปดูนะคะว้าวแนะนำให้น้ำจิ้ม2 อันผสมกันรสนิพพานเลยป่ะนิพพานแต่จะนิพพานกว่านี้เหมือนเด็กที่แบบเก็บลูกชิ้นไว้กินตอนท้ายอย่างเงี้ยเก็บขนมปังมาค่ะเรามาทานของดีของเรากันดีกว่านะคะปังกรอบเนยนมกระจาด39 บาทค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากคือด้านนอกอ่ะกรอบด้านในคือนุ่มแล้วหอมเนยแล้วราดนมมาแบบกำลังดีอันเนี้ยอยู่มากับเราสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังมีความกรอบอยู่ครับอร่อยตะโกนกุ๊กกุ๊กเป็นการเปิดร้านวันแรกแบบได้อย่างแฮปปี้มากในการมากาญจนบุรีนะครับผมเช้าๆแบบนี้ลองมาดูเช้าๆมาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีแบบนี้ต้องห้ามพลาดเลยกับอาหารเช้าที่ร้านโกกุ๊กปากหม้อบูฟูที่รังสรรค์เมนูแต่ละจานให้ออกมาอร่อยเลิศด้วยความพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวต้มน้ำแดงเห็ดหอมข้าวเปียกเส้นหรืออยากทานเช้าๆแบบง่ายๆก็มีไข่กระทะและปังยวนแต่เมนูห้ามพลาดก็คือปากหม้อถาดซึ่งจะมีปากหม้อธรรมดาปากหม้อไข่ม้วนปากหม้อไข่ดาวปากหม้อข้าวเกรียบหมูยอให้มาเยอะแถมคุ้มสุดๆและยังมีเมนูอื่นๆของทางร้านให้เลือกอีกมากมายต้องลองแวะมาชิมกันดูเพราะชีพจรลงพุงชิมแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านโกกุ๊กปากหม้อฟูฟูอาหารเช้ากาญจนบุรีนะครับอยู่บนถนนแสงชูโตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมคือขับเลยสถานีตำรวจกาญจนบุรีมานิดนึงนะครับผมก็ประมาณ300 เมตรจะเจอร้านเลยก่อนถึงปั๊มคาวเทคนะครับร้านนะครับเปิด7 โมงเช้าถึงบ่าย2 ครึ่งและหยุดทุกวันพุธนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเจ้เบอร์นี้เลย0626478746ค่ะมาทานของอร่อยอาหารเช้าแบบนี้แล้วมีโปรโมชั่นให้ด้วยอันนี้ยังมีโปรโมชั่นอีกมีแล้วลดมากโปรโมชั่นของที่ร้านโกกุ๊กปากหม้อฟูฟูอาหารเช้ากาญจนบุรีของเราก็คือรับส่วนลดไปเลยทันที 10% ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์หมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้รีบมาใช้นะคะ 10% เยอะมากแล้วคือสั่ง10บาทแบบโอ้โห30บาทยังจะลดอีกยังลดให้อ่ะใจดีมากใจดีมากจริงๆนะครับร้านต่อไปเจ๊จะพาไปลำยูนไม่อยากพูดเยอะแต่อะอร่อยมากถ่ายรูปดีมากมาก okay. อยากพาไปอยากพาไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ